มีเหตุสลดใจค่ะเด็กหญิงชาวเมียนมาวัยเพียงแค่5ขวบนะคะถูกแม่แท้ๆของตัวเองทำร้ายร่างกายจนตาของน้องบวมปิดแล้วตามเนื้อตามตัวก็เต็มไปด้วยแผลที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเด็กค่ะเด็กอยู่ในสภาพที่ตกใจกลัวไม่ยอมพูดกับใครนะคะชาวบ้านต้องนำขนมนำน้ำมาให้เพื่อปลอบใจเข้าไปกอดแบบนี้เธอจึงยอมบอกค่ะว่าคนที่ตีก็คือแม่แท้ๆก่อนจะได้นำตัวส่งโรงพยาบาล5ขวบเองค่ะโอ้ยลูกเอ้ยแล้วดูหลังของน้องสิคะโอ้ยสงสารน่ะสอบถามพ่อของน้องเนี่ยค่ะตาด้านขวาบวมปิดแล้วใต้ตานี่เขียวช้ำทั้งพ่อบอกว่าอยู่กินกับภรรยามาจนมีลูกสาว2คนคนแรก5ขวบคนที่2 6เดือนแต่ว่าคนโตเนี่ยส่งไปเลี้ยงที่เมียนมาเพิ่งจะรับกลับมาอยู่ด้วยได้ประมาณ2เดือนแล้วตั้งแต่ลูกสาวคนโตมาอยู่ก็ถูกภรรยาตีเป็นประจำจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ค่ะตัวเขาไปละหมาดที่มัสยิดพอกลับมาเห็นว่าลูกสาวคนโตถูกตีจนตาปิดนอนซมอยู่บนเตียงเขาก็เลยมีปากเสียงกับภรรยาจากนั้นภรรยาอุ้มลูกสาวคนเล็ก6เดือนหนีไปเข้าฉากก็ตีบ่อยเลยครับผมบอกว่าเด็กมันเป็นแบบนี้เราเพิ่งกลับมาครับเด็กกลับมาเด็กอยู่ในห้องอยู่ในที่นอนอยู่สายตาไม่เปิดเลยผมตัวใจมัชชายังเปิดอยู่เป็นไรตอนนี้อ่ะผมบอกว่าถ้าแก่เรียนนี่อ่ะไปแจ้งความตัวเองโดนเนาะแล้วผมพูดอย่างนี้เลยต้องหนีไปเลยครับโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยอยากให้ตำรวจจับแม่คนนี้ไหมหรือว่าดำเนินคดีตามกฎหมายนะผมบอกว่าเขามีเด็กมีกี่คนนึงถ้าจับแล้วก็เด็กลำบากกว่าเด็กเพิ่งคลอดเขาอ๋อขณะที่คนดูแลอาคารนี้ค่ะก็บอกว่าสองสามีภรรยาเพิ่งจะมาอยู่ได้แค่2เดือนก่อนหน้านี้เคยมีเพื่อนข้างห้องได้ยินเสียงคล้ายกับเด็กถูกทำโทษแต่ก็ไม่เห็นว่าเด็กบาดเจ็บจนมาเจอเด็กอยู่ในสภาพแบบนี้สงสารเหลือเกินคือคนโต5ขวบเนี่ยเลี้ยงน้อง6เดือนนะคะช่วยแม่ซักผ้าทำงานบ้านทุกอย่างชาวบ้านค่ะรวบรวมเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลไป 2,500 บาทโดยส่วนตัวแล้วเด็กคือทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีพฤติกรรมแบบอย่างนี้ไงเป็นคนอัธยาศัยดีอะลงมาถึงพอหลังๆนี้แบบเราไปทำความสะอาดก็เด็กก็รู้สึกจะแบบเขียวบ่อยเราก็ถามอ้าวเด็กเป็นอะไรเขาบอกว่าล้มมั่งอะไรมั่งไม่ค่อยมีเสียงเด็กไม่ค่อยมีเสียงเด็กเนี้ยจะไม่ค่อยพูดล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็พบว่าครอบครัวชาวเมียนมาเก็บข้าวของเตรียมที่จะย้ายออกส่วนแม่ที่หายตัวไปนะคะก็มีคนบอกว่าเมื่อคืนนี้ยังเห็นเดินอยู่ในซอยแต่เช้าวันนี้ก็ยังไม่กลับมาที่ห้องแล้วก็ติดต่อไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครนะคะเดี๋ยวต้องตามตัวแม่ให้เจอก่อนก็กลัวว่าแม่เนี่ยพาลูกคนเล็ก6เดือนไปตอนนี้กลัวว่าลูกคนเล็กจะได้รับอันตรายน่ากลัวมากเลยสงสารน่ะ5ขวบเองเด็กผู้หญิงครับเป็นกำลังใจให้นะลูกนะค่ะ